จัดตามงบ EP 3อยู่กับ MewX อีกแล้วนะฮะแต่ว่าวันนี้เป็นเครื่อง 1.9 คันนี้ให้งบไว้ 20,000 บาทมีทอนเดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้มีอะไรบ้าง EP นี้พิเศษเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ลูกค้ากันแต่ว่าก่อนที่จะสัมภาษณ์เดี๋ยวขอพาไปดูรถก่อนว่าทำอะไรไปบ้างเจ๋งเอาไมค์คือก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ยืมไมค์ก่อนเดี๋ยวขออนุญาตเบื้องต้นเลยหน้าห้องเครื่องคันนี้รถสีเทานะล้อดำดุแต่ว่ายางยังไม่เงาเท่าไหร่มันต้องเลี่ยมกว่านี้หน่อยด้านหน้าเลยนี่ตอนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ยอดฮิตเลยนะฮะก็คือแผ่นเพิ่มอากาศนี่ตัวนี้พี่เขาก็น่าจะดูรีวิวมานั่นแหละก็คือเอาอย่างเงี้ยพูดทุกคลิปเลยแล้วกันถ้าใครที่เคยดูแล้วก็กอไปนิดนึงถ้าใครที่ยังไม่เคยรู้ว่าไอ้แผ่นนี้ช่วยอะไรก็มาดูกันเฮ้ยเจ๋งเขามีแผ่นเดิมมาในรถดีกว่ามีหยิบมาเลยจะได้เห็นชัดๆเลยนะฮะก็เดิมๆเนี่ยเวลาเราวิ่งไปเนี่ยรถวิ่งเนี่ยลมมันจะเข้าไปอย่างนี้เข้าไปที่กระจังหน้าอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะดันขึ้นมาข้างบนนี้แล้วก็จะมาผ่านช่องตรงนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะโดนดูดมาเข้าที่ช่องนี้แต่ว่าต้องมียางอันนี้นะต้องบอกไปก่อนว่าต้องมียางอันนี้ยางอันนี้ก็เปรียบเสมือนหลอดโอเคนี่ของเดิมมันประมาณนี้เห็นปะเนี่ยพอชนเข้าไปปุ๊บมันจะลมต้องเข้ามาทางนี้แต่ว่ารูของเดิมเนี่ยมันน้อยเห็นไหมแล้วมันจะมาติดกับคานอีกนะเนี่ยคานก็ครึ่งนึงแล้วเนี่ยเท่ากับว่าได้ใช้แค่ตรงนี้เนี่ยมาติดตรงคานคราวนี้เราก็เลยมาเจาะรูแล้วก็ทำให้มันเข้าได้ดีขึ้นยังไงก็วิ่งดีขึ้นแน่นอนไม่ต้องแต่งใส่แค่นี้ก็พออันนี้คือพี่เขาซื้อแผ่นนี้เพิ่มอันนี้เป็นของแท้เบิกศูนย์นะคือบางทีอยากจะคืนเดิมก็เปลี่ยนได้เลยแต่จริงไม่จำเป็นอ่ะเพราะว่าอันนี้แข็งแรงกว่าของเดิมอีกเพราะว่าเราล็อกรีเวทแล้วก็มีตัวล็อกด้านใต้อีกแข็งแรงแน่นอนโอเคอันนี้เป็นเขาเรียกว่าตอนนี้เป็นก่อนจะทำอะไรมันต้องทำอันนี้ก่อนอ่ะจะพูดว่าอะไรดีวะไอเทมลับแล้วกันนะยังไงต้องโดนตัวนี้ก่อนตอนนี้ไม่ลับแล้วแหละคนน่าจะรู้หมดแล้วคันนี้พี่เขาใส่ไอ้นี่มาไอระบายฟาเทคที่ฝาน้ำมันนี่แล้วเขาใส่ถังดักไอเฟกมาด้วยคือกะว่าไม่ให้น้ำมันเข้าเครื่องเลยแล้วก็ยังไม่เอาน้ำมันออกไปนอกรถอีกเพราะว่าคิดดูดิรถเกือบ2ล้านอ่ะไปจอดอยู่แล้วควันออกชุยๆแม่งก็ดูทุเรศอ่ะนะเขาก็เลยต้องเซฟเต็มที่เลยแต่ว่าตัวนี้เข้าไหนอ่ะตัวนี้ปล่อยลงพื้นเลยพี่เส้นเนี้ยโอเคเดี๋ยวอนาคตกูต้องทำถังดักกองไอ้ถังดักไอจิ๋วละเอามากองอันนี้ให้พี่เขาหน่อยแล้วก็มีอะไรอีกเนี่ยไม่มีแล้วพี่เขาทำมาแค่นี้ EGR นี่เพิ่งอุดหรือว่าอุดมาอยู่แล้วพี่โอเคก็เท่ากับว่าวันนี้ที่มาทำก็คือจะมีรีแมพแล้วก็ปรับโหมดจะเป็นแบบไร้สายด้วยเดี๋ยวจะพาไปรีวิวอีกทีนึงพาไปดูอีกทีนึงแล้วก็มีชุดกระป๋องก็คือแก้บูสวิง 1.9 เนี่ยมีปัญหาเรื่องสวิงก็คือพอซัดไปเต็มๆเนี่ยมันจะแบบฮึดสามารถจูนแก้ได้นะแต่ว่าข้อเสียคือบางจังหวะที่เหยียบเนี่ยมันจะเกิน30มันจะไป34 35แล้วก็ค่อยๆตกลงมาคือมันจะมีความเสี่ยงในการขาดมากกว่าแล้วที่สำคัญถ้าไม่ใส่ไอ้นี่จะขาดง่ายเลยมันก็เลยต้องใส่แล้วก็มีติดตั้งวัดบูสต์วัดแรงดันด้วยวัดแรงดันด้วยว่าเจ๋งใช่วัดแรงดันด้วยโอเคกองอากาศด้วยโอเคเท่ากับว่าจัดเต็มเลยก็เนี่ยฮะอยู่ในงบประมาณ10,000 กว่าบาทเดี๋ยวพาไปลองนั่งแต่ก่อนจะไปลองนั่งขอสัมภาษณ์เจ้าของก่อนมึงเอาไมค์ไปทำไมเจ๋งพี่ให้ผมออกไปทำไมไม่ได้ถามอะไรมึงเลยโอเคเมื่อกี้เห็นบอกไปผ่าอะไรมาพี่ผ่าขาเหมือนกันครับนี่สองกล้องทำไมของพี่เล็กกันอ่ะของผมขาดตรงนี้ครับโอ้แล้วมันขาดได้ไงพี่ก็เล่นกีฬาก็วิ่งน้ำหนักเยอะที่แรก140 140ตอนนี้เท่าไหร่พี่ตอนนี้เข้าโรงพยาบาลก็เหลือ110ไอ้เจ๋งมึงไปผ่าไปจะได้ลงมั่งพี่เล่นแล้วมันขาดตรงนั้นเลยเหรอใช่ครับผ่านะสองกองโดนไปเท่าๆพี่อะของผมโดนไป 350,000 ทำไมแพงอะ สองกองหายไวประมาณอาทิตย์หนึ่งเดือนได้อาทิตย์เดียวเองเหรอใช่ครับแต่ผมเอ็นไอ้นี่เอ็นตัวนี้มันก็เลยง่ายเหรอใช่ครับดูแผลพี่เขาดิข้อนิ้วก้อย เดี๋ยว สองแผล นี่ดูแผล 10 เซนโอ้ยนี่มันสองกองข้างๆพี่สองกองข้างนี้มึงแค่ส่องทำไมแผลให้มันหายดีก่อนนะครับผมจริงๆผมไม่ได้ไปผ่าเอ็นอะไรหรอกพอดีมันใหญ่ไปหมอบอกว่าลดลงหน่อยอันนั้นก็ไปเยี่ยวแล้วโถแตกไงก็เลยไปหมอบอกเอาลงหน่อยบางทีก็จำผิดยัดแทนกางเกงอย่างเงี้ยเดินสามขาอย่างเงี้ยคนก็งงไงก็เลยเอาออกสักหน่อยนึงโอเคไอ้ที่จะถามอ่ะโอเคไอ้เรื่องเอ็นเมื่อไหร่จะถามเรื่องไอ้นี่เฮ้ยได้น้ำหนักผมจะลดป่ะเนี่ยลดเลยพี่โหผมติดตามมาผมขึ้นนะผมขึ้นนะผมพี่เดินอาทิตย์เดียวเดินได้เลยเหรออาทิตย์เดียวใช้ไม้เหมือนกันครับประมาณถ้าเดินได้ดีๆก็2อาทิตย์
หรอนี่ผมจะเดือนแล้วยังเดินไม่ได้ถ้าเข่านานครับก็ประมาณ3เดือนผมว่าอันนั้นมันรับน้ำหนักเยอะกว่าเข่าอีกนะเนี่ยมันน่าจะนานกว่าผมนะทำไมมันไวจังอันนี้มันหายไวกว่าหรอโอ้แต่พี่เขาผ่าแพงกว่าผมอีกนะเดี๋ยวถ้าอยากรู้ว่าผมเป็นอะไรเดี๋ยวค่อยดู EP เต็มดีกว่าจะได้ได้คลิปเพิ่มแล้วก็จะต้องระวังยังไงเพราะว่ามีโอกาสไปได้ทุกคนพี่ครับผมใช่ครับยิ่งตัวหนักก็ยิ่งมีโอกาสแล้วก็ที่เล่นคนที่เล่นกีฬาเตะต่อยแล้วพวกนี้เป็นหมดเป็นหมดแต่ว่ามันแล้วแต่จังหวะรถล้มก็เป็นโหเกิดได้เผลอเดินเดินอยู่มึงก็จะเป็นก็เป็นเลยไม่ได้อยู่ที่ดวงหรอกอยู่ที่ความประมาทเดี๋ยวจะมาเตือนกันอีกทีแล้วกันฝากดูด้วยโอเคที่จะถามก็คือทำไมพี่ไม่ใส่กล่องในเมื่อใส่กล่องมันปิดเปิดได้เนี่ยเรื่องงบพี่ต้องหมื่นกว่าบาทนะกล่องมัน 9,900 เองครับผมแค่อยากรู้เฉยว่าที่ศึกษาคลิปมานะก็ผมชอบรีแมปเจอคลิปหนึ่งที่เปิดมีเปิดท่อด้วยพอดีถามวันนี้เขาบอกว่าท่อกำลังพัฒนาสูตรอยู่ผมก็เลยทำเผื่อไว้เพราะว่ามันน่าจะตอบโจทย์มากกว่าอ๋อแสดงว่าเห็นจากรถคลิปรถผมเลยที่ลงไปใช่ครับแสดงว่าพี่เขาดูตลอดเพราะว่าลงไปแค่สั้นๆยังไม่ได้รีวิวเต็มเลยใช่ครับมันเดี๋ยวพาไปดูมันสามารถเปลี่ยนโหมดได้คือถ้าเอาตรงๆอ่ะถ้าคนถามว่ารีแมปกับกล่องอะไรดีกว่ามันมีข้อดีข้อเสียต่างกันแต่ข้อเสียของรีแมปหลักๆเลยนะมันมีข้อดีข้อเสียดีกว่ากล่องพ่วงไหนก็มีเสียกว่าตรงไหนก็มีแต่ว่าที่เห็นหลักๆข้อเสียกว่ากล่องพ่วงก็คือไม่สามารถเปลี่ยนโหมดได้แต่วันนี้มันสามารถเปลี่ยนโหมดได้แล้วเดี๋ยวพาไปลองดูกันอ่ะเจ๋งปิดเลยตอนนี้เราอยู่ที่โหมด1นะฮะครับตัวนี้มัน 1.9 ตัวเริ่มต้นเลยพี่มีไว้ตัวเริ่มต้นเลยตัว Active เริ่มต้นเลยครับถ้ารถมันอยู่เท่าไหร่พี่ถ้าเราออกจากศูนย์ตัวนี้ล้านนิดๆครับตัวนี้เป็นตัวก่อน2023มันก็ยังไม่ถึงล้าน1ครับอ้าวเหรอครับผมโอ้แสดงว่ามันขยับจากมีไว้มาไม่เยอะเองนี่ครับผมแต่ถ้าคนใช้คนของก็ต้องมีไอ้ขยับมาจาก4ประตูครับผมแต่ถ้าคนใช้คนของก็ต้อง4ประตูนะครับเฮ้ยเจ๋งร้านนั่นหน่อยเว้ยไปซ้ายหรือขวาดีครับเนี่ยแพงนะขวาดีขวาเนี่ยต้องลองผมมันแพงไหมเดี๋ยวจะเอามีเวกตัวเก่าร้านนึงอ่ะแต่ล้อแท้นะเอาใส่ล้อธรรมดาให้ผมดีกว่าแล้วต้องใส่ขวาโอเคอันนี้นะฮะวัดแรงดันรีวิวต่อก่อนนะวัดแรงดันตัวเนี้ยมันสามารถปิดจอได้บางทีแสบตาไม่รู้เผื่อพี่เขาก็ไม่รู้หรอกเห็นมีโปจัดก็จัดอะไรแบบนี้อยากใส่เดี๋ยวจอดซ้ายมือก่อนเดี๋ยวรีวิวของให้หมดก่อนนะนะดูทรงแล้วไม่รู้เลยวันบูธมีไว้ก็ดีถ้าพี่ต้องสังเกตว่าสมมติจูนเสร็จไปแล้วบูธเราอยู่ประมาณนี้ถ้าวันไหนผิดปกติแสดงว่าต้องมีอะไรผิดปกติแน่นอนเขาเนี่ยวัดแรงดันตัวนี้จะไม่เหมือนทั่วไปพี่ลองเอามือเอื้อมไปกดด้านหลังจอฝั่งนี้หน่อยมันจะมีปุ่มเล็กๆพี่ลองกดดูเห็นป่ะหรือว่ามันใส่รุ่นไม่มีจอให้ป่ะเนี่ยไม่มีปุ่มเจอไหมพี่พอเจอแล้วตัวนี้จะเป็นค่า CRP ค่า CRP ก็คือเอาไว้ง่ายของเดิมๆจากโรงงานมามันจะขึ้นจำนวนหลัก10ถึงหลัก100ก็คือเวลารถแรงๆจะอยู่ประมาณ180ถึง200ถ้าดูในมอนเตอร์เกตอ่ะไอตัวละ 4,500 มันจะขึ้นตัวเลขแบบนี้เลยแต่ว่าเวลาช่างจูนอ่ะเขาจะดูเป็นโวลต์ก็คือค่าเมื่อกี้คือตัวนี้มันจะดูได้ทั้ง2ค่าเลยแล้วถ้าพี่กดอีกทีนึงกดไปทีเดียวนะอันนี้คือปิดบางทีเราแบบมันกวนตาเนาะเราไม่อยากดูอะไรแบบนี้เรากดปิดได้ถ้าทั่วไปปิดไม่ได้ครับแล้วพี่กดอีกทีนึงถ้ากระพริบอย่างเงี้ยคือมันจะสามารถเซตได้ว่าให้เตือนว่าถ้ามันเกินลิมิตนะมันจะเตือนแต่ผมจูนไว้ไม่เกินอยู่แล้วไม่ต้องไอ้นี้ก็ได้เดี๋ยวพี่กดไปอีกทีพี่บอกฟังก์ชันเยอะจังหมดจังเนี่ยอันนี้จะเตือนโวลต์เมื่อกี้เตือนเป็นค่าตัวเลขไอ้เนี่ยกดอีกทีพี่บอกให้กูกดทีเดียวเลยได้ไหมโอเคหมดแล้วนี่ก็คือจะกลับมาเป็นค่าที่เอาไว้แสดงผลละคราวนี้ตัวเปลี่ยนโหมดเนี่ยปกติเนี่ยจะมีปุ่มกดซ่อนไว้ตรงไหนสักที่หนึ่งแต่ว่าของพี่เขาอัพเป็นตัวใหม่เลยก็คือราคาจะสูงกว่าตัวเดิมนิดหน่อยก็ตอนนี้อย่างเช่นตอนนี้โหมดหนึ่งอยู่พี่แค่กดปุ่มบนตัวนี้ปุ๊บก็จะเป็นโหมดสองเลยกดอีกทีนึงก็จะเป็นโหมดสามกดวนไปก็จะเป็นโหมดหนึ่งคือถ้าสมมติพี่ใส่ชุดท่อที่ผมเซตไว้เนี่ยเวลาเปิดโหมด1เนี่ยก็จะเงียบโหมด2ก็จะเงียบแต่พอโหมด3เนี่ยมันก็จะแท้หน่อยอะไรแบบนี้คือมันจะมีเสียงออกมาเลยแต่คราวนี้บางทีเนี่ยเราใช้โหมด1แล้วเราเปิดท่อแยกได้นะที่ผมทำไว้ก็คือสามารถแยกท่อได้เพราะว่าบางทีอ่ะเราไม่ได้อยากได้แรงแต่อยากได้ท่อดังเราก็เปิดแยกได้แล้วก็จะมีโหมดปิดควันเวลาเข้าด่านจะเป็นปุ่มนี้แต่ว่าเดี๋ยวในนี้จะตัดออกมาให้ดูนะเดี๋ยวพี่อันนี้ขึ้นลงใช่ไหมครับกดอันนี้ค้างไว้มันก็จะเป็นปิดควันเข้าด่านคือมันขับได้แต่มันจะอืด
เรากดค้างไว้เพื่อปล่อยกดอีกทีนึงก็ล็อกได้เดี๋ยวผมลองกดตัวเลขก่อนจำไม่ได้ว่าปลดได้ไหมไม่ได้ต้องกดปุ่มเดิมส่วนปุ่มล่างสุดเนี่ยเป็นปุ่มเปิดปิดท่อแต่ว่าต้องเป็นชุดของมันนะเดี๋ยวรอก่อนเพราะว่าน้องได้เอามาพักให้ดูเลยใช่ป่ะใช่ครับเดี๋ยวรอผมขอลองอันนั้นก่อนเพราะว่าตอนนี้ที่ผมใส่อยู่มันใส่แยกแล้วขมเหลามันออกใต้ท้องรถไงแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ใช้ผมก็เลยไม่ค่อยมีขมเหลาแต่ใส่ไปให้รถพวกอีกคันนึงอะขมเหลามันเต็มมันเป็นรถกระบะอย่างเงี้ยก็เลยเดี๋ยวรถมันจะตูดเปื้อนมันจะไม่สวยไงครับผมแต่เดี๋ยวรอกำลังคุย JTC อยู่ว่าเอาไปผสมพันธุ์กันได้ไหมหรือว่าผลิตออกมาให้มันเป็นอยู่ในหม้อพักตัวเดียวเลยแบบนี้ได้ไหมอะไรแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปลองขับก่อนอันนี้โหมดหนึ่งพี่ลองดูก่อนว่าขับโหมดหนึ่งแล้วเป็นยังไงบ้างจริงไอ้พวกนี้มันอัพเป็นตัวท็อปได้หมดเลยนะผมเห็นเขามีชุดขายปุ่มเปิดอะไรแม่งมีหมดเลยนะครับผมกำลังนี่เลยกำลังไล่ดูอยู่ป้ายแล้วหน่อยป้ายแล้วหน่อยโอ้กำลังไล่ดูอยู่แต่ชอบรุ่นนี้ที่จอแม่งอยู่ในกรอบแล้วมันดูดีนะไปดูรุ่นเก่าดิแม่งออกมาแบบโอ้โหคนละเรื่องเลยเป็นไงพี่ขับดีไหมคนละเรื่องเลยเบากว่าเดิมนะเบากว่าเดิมนี่โหมดหนึ่งเองนะที่แรกก่อนไม่กล้าแซงเลยไปไหนก็ทีตูดเขาอย่างเดียวแซงไม่ได้ด้วยน้ำหนักรถแม่งเยอะแล้วก็เครื่องแม่ง1,900เองอะคือทำไม 1.9 ถึงเจอโบขาดบ่อยเพราะว่าเขาลดความจุเครื่องลงแต่เทอร์โบทำงานหนักขึ้นสังเกตง่ายๆรถรุ่นเก่าๆอะบูสต์10กว่าแต่เครื่อง 2,500-3,000แต่รถรุ่นใหม่ๆเนี่ยเครื่องเล็กลงนะแต่บูสต์ทำงานเยอะขึ้นเลยแต่ถ้าที่เหยียบสุดๆอาจจะไม่ได้แรงมากแต่ถ้าขับเฉยๆเนี่ยโอเคดีประหยัดใช่อ่ะพี่ลองเหยียบกดเต็มๆให้ดูหน่อยมันก็จะตื้อๆหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในโหมด1คือโหมด1ไม่ได้ทำมาให้แบบเหยียบปื๊ดป๊าดปื๊ดป๊าดแบบเนี้ยคือเหยียบได้แต่ว่าเหมาะกับขับประหยัดมากกว่าเดี๋ยวผมจะเปิดโหมด2แล้วผมก็กดทีเดียวแค่นั้นแหละแล้วพี่ก็อันนี้เมียยึดแน่นอนกูดูทรงแล้วนะเร็วเหรอเดี๋ยวปิดควันแม่งเลยผมบอกว่าเปลี่ยนไม่ได้ลองกดเต็มๆดูนี่โหมด2ก็ตื้นขึ้นมากว่าเมื่อกี้เห็นไหมคือมันเหมือนเพิ่มระดับอะเมื่อกี้ 50% อันนี้ 75% เลยแบบเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวกลับไปโหมดหนึ่งใหม่ผมขอดูแรงดันหน่อยแรงดันกับบูสต์จะไม่เท่ากันนะอ่ะเหยียบสุดอีกทีพี่แรงดันประมาณ3.2-3.3ตอนกลับเราที่กับรถอยู่ขวามือนะพี่มาถ้าผมจะไม่ระวังเลยช่องนี้นะพี่เขาเป็นงานตีวงล้อด้วยป่ะรู้ว่าพี่บอกบ้านกูอยู่แค่ตรงนี้มาจากไหนพี่มาจากสมุทรปราการครับนี่มันมาจากเนี่ยบางบัวบ้านเด็กเขาอยู่บางบัวคือไอ้อะไรโอ้ตายผมทำงานอยู่บางบัวด้วยนะเอาจริงมั้ยเนี่ยคนตายถึงว่าทำไมรู้นะไอ้เจ๋งบอกเลิกแล้วพูดถูกที่ด้วยยี่ปลายเลยเอาเกียร์พี่หมดสองร้อนแล้วไอ้เจ๋งจริงเมื่อกี้เด็กไอ้เจ๋งพี่บางบัวน้องไอ้ใช่หรอใช่ไอ้ไหมวะเจ๋งบอกไม่รอดแล้วกูไม่รอดแล้วมึงเฉลยแล้วพี่เขารอดแล้วไม่น่าเขาเป็นลูกค้าเดี๋ยวเขาไม่รอดเอาลองกระแทกไปทีหนึ่งพี่ปื๊ดหนึ่งแรงดันไปประมาณ3.5-3.6เห็นไหมเมื่อกี้3.2-3.3นี่3.5-3.6คือรถทุกคันนะผมจะจูนแรงดันไม่เยอะนะผมต้องบอกก่อนถ้าสมมติของเดิมมา3.3ผมจะจูนประมาณ3.8-3.9ไม่เกินเนี้ยแต่ถ้าคันไหนที่แบบว่าเฮ้ยผมไม่กลัวพี่ผมอยากได้แรงดันแบบแรงม้าเพิ่มกว่าที่ผมจูนไปอีกบอกได้ผมสามารถไปได้กว่านี้อีกแต่ว่าความเสี่ยงจะไปอยู่ที่พี่เยอะละเดี๋ยวพี่ลองเหยียบนี้โมสามอันนี้ก็จะไปเลยนะเป็นเดี๋ยวแรงดันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆควันไม่มีเลยแจ๋วเลยแรงไรควันแรงไรควันก็จะประมาณนี้แต่ว่าผมบอกไว้ก่อนว่าถ้าพี่ขับแล้วพี่รู้สึกว่าเฮ้ยแบบชินแล้วนะคือคนเราต้องชินอยู่แล้วคือเวลาใช้อะไรบ่อยๆอ่ะมันจะเริ่มชินมันจะเริ่มแบบรู้สึกว่าเฉยๆอะไรแบบเนี้ยพี่เอามาจูนเพิ่มได้แต่ว่าตอนที่จะมาจูนเพิ่มเนี่ยผมก็จะดูไฟล์ก่อนโอเคเพิ่มได้แบบไม่เกินลิมิตผมก็จะเพิ่มเลยผมจะไม่มาพูดอะไรกับพี่เลยคือพี่บอกว่ามาจูนเพิ่มหน่อยรู้สึกชินแล้วหรือว่ารถผิดปกติพี่ก็บอกเลยเสร็จปุ๊บผมถ้าผมดูแล้วมันสามารถเพิ่มได้ผมจะเพิ่มเลยโดยที่จะไม่บอกอะไรแต่ถ้าสมมติผมดูแล้วเฮ้ยครั้งที่แล้วพี่เคยมาเพิ่มแล้วสมมติเฉยๆนะเคยมาเพิ่มแล้วถ้าเพิ่มครั้งนี้ก็เพิ่มได้แต่ว่าความเสี่ยงจะมีแล้ว
ผมก็จะให้น้องหรือว่าผมอาจจะเดินมาบอกเองก่อนว่าเฮ้ยพี่มันเยอะเกินไปอะไรแบบเนี้ยเพิ่มได้แต่ความเสี่ยงจะเยอะหน่อยถ้าพี่รับได้ก็เพิ่มถ้าพี่บอกว่าเฮ้ยน้ำไม่เอาดีกว่ากูกลัวว่ะอะไรแบบนี้ก็พออะไรแบบนี้ประมาณนั้นลองกดเต็มๆทีก็ได้เนี่ยมันจะพร้อมไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้นี่ท่อมันเงียบไว้แล้วนี่ดูน้ำหนักพวกเราสิพี่110ไอ้นี่102ผมก็จะ90แล้วนี่โอ้โหเกือบตันเนี่ยนั่งกันอยู่อ่ะรถวิ่งหน้ากันนี้เท่าไหร่แล้วแต่ละเรื่องเลยปกติครับคนเดียวยังกดไม่ได้แซงไม่ได้เลยเปิดมนต์หนึ่งก่อนเมียน่าจะให้ใจแค่นี้เฮ้ยเดี๋ยวเราต้องทำโปรโมชั่นใหม่นะคือรีโมทคู่ถ้าเมียจะยึดให้เมียยึดไปเมียใหม่แล้วเมียใหม่ไม่แล้วอนาคตผมทำเคสมาแล้วนะพี่สามารถเปลี่ยนเป็นสีชมพูได้เพื่อเอาใจเมียไงนี่พวงกุญแจสีชมพูเลยปุ่มฟ้าอะไรเนี้ยเดี๋ยวค่อยๆครับมันเปลี่ยนง่ายน็อตตัวเดียวเองระวังรถพี่ครับผมลูกค้าเขาอยากได้แบบว่าซิลิโคนโอ้โหอันนี้ยังมีซิลิโคนอยู่นะตอนแรกก็เล็กๆเรียวๆแหละกันกระแทกใส่ถุงยางแน่ได้ไหมโอ้โหบางจะได้แบบแนบๆหน่อยไงใช่แล้วก็ปุ่มไม่เปื้อนด้วยอาจจะลื่นหน่อยสภาพพี่หยิบมาใส่ให้เลยใส่ให้เลยแล้วกันไม่ค่อยอยากจับมันเลยเปิดเกมผมมีถ้าคลิปนี้ออกไปนี่ตายแน่แต่บางวัวทำงานบางวัวจริงเหรอเนี่ยจริงครับอยู่ตัวต้าบางวัวบางโถแต่ก็มีเด็กจริงด้วยโอ้ไม่มีครับแค่บางวัวเฉยมีสักหน่อยนะเจ๋งไหมเจ๋งไหมถึงลูกแค่นี้ก็แอบตามมาที่หลังแล้วที่แรกอยู่บ้านเอาล่ะใช่นั่งรถไฟตามมาแล้วเขารู้ได้ไงพี่อยู่เนี่ยก็ผมบอกว่ามาอ้วนจุนเนอร์อ๋อถ้าเป็นได้เจ๋งนี่ไม่ต้องบอกว่าอยู่ไหนสามารถมาถึงที่ได้เลยเพราะมี GPS มาสกิดผมตกใจเลยเหวอเลยเหวอเอาหนูก็มาด้วยกันทำไมอยู่นี่ตายก็มานี้แล้วก็สามารถแรงได้มากกว่านี้อีกแต่ว่าอันนี้คือแบบว่าไร้ควันไม่มีควันเลยเมื่อกี้ที่ขับกันคือไม่มีควันเลยคือบางคนบอกพี่ถ่ายควันให้ดูหน่อยก็มันไม่มีจะให้ถ่ายอะไรถ้ามันมีควันอ่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอันนี้ไม่มีควันเลยคือขับแบบกดเต็มก็ไม่มีแต่ว่าถ้าอยากได้อยากเพิ่มอะไรพวกนี้ก็บอกพี่เขาไปแล้วว่าฟรีตลอดเดี๋ยวให้น้องทำบินให้พี่แต่อย่างที่บอกแล้วว่าจูนเพิ่มจูนลดฟรีตลอดแล้วก็ไอแผ่นเมื่อกี้ถ้ามันถ้าฝั่งนี้ด้วยอ่ะอากาศก็เข้าได้ดีกว่าแต่มันมีข้อเสียก็คือมันมีโอกาสน้ำเข้าได้เดี๋ยวพี่รอดู EP 2ก่อนของพี่จะเป็น EP 3ผมจะบอกไว้ละเอียดกว่านี้หน่อยได้นั่นแหละแล้วเดี๋ยวดูถ้านะเขาจะเพิ่มก็ค่อยเพิ่มแต่ถ้าเรามองแล้วเสี่ยงไม่ค่อยคุ้มกันก็ไม่ต้องไปเพิ่มมันโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ยังไงก็ลาไปก่อนถ้าอยากดูเรื่องขาเรื่องข้อเท้าด้วยนะก็เพิ่งเห็นนั่นเนี่ยว่าข้อเท้าได้เนี่ยพี่เขาบอกว่าของเขาเป็นตรงข้อเท้าตอนแรกนึกว่ามีแต่เข่าเกิดได้กับทุกคนนะฮะไม่จำเป็นที่จะต้องอายุเยอะอายุน้อยก็เป็นได้เล่นกีฬาหนักต่อยมวยวิ่งเล่นบาสยิงตีแบดอย่างเงี้ยกระโดดเชือกเป็นไปได้หมดยังไงก็ระวังด้วยฝากติดตามด้วยยังไงคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ